นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากวันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดนะคะหลังเกิดการต่อสู้อย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเมียวดีมีชาวเมียนมาหนีภัยการสู้รบเข้ามาในเขตไทยและวันนี้มีเครื่องบินเมียนมาที่ทิ้งระเบิดโจมตีฝ่ายต่อต้านหลายรอบทำให้มีเสียงดังคล้ายระเบิดดังก้องมาจนถึงอำเภอแม่สอดแต่ช่วงบ่ายนั้นค่อนข้างจะเงียบลงค่ะนายสมชัยเปิดเผยว่าขณะนี้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว3แห่งให้ผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่อำเภออุ้มผางอำเภอพบพระและอำเภอแม่สอดทั้งหมดประมาณ 3,000 คนล่าสุดการสู้รบนั้นเบาบางลงในบางพื้นที่ผู้หนีภัยบอกว่าอยากจะกลับไปดูบ้านเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินนะคะส่วนทางประเทศไทยก็ยังคงประสานงานกับทางคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาส่วนท้องถิ่นหรือ TBC ตามเดิมโดยจากนี้ไปในการวางแผนการรองรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนโดยได้หารือกับตำรวจตระเวนชายแดนและตำรวจภูธรขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าจะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้หนีภัยสงครามได้ค่ะนายกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมมองว่าสิ่งที่น่ากังวลคือหากการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาได้ผลสามารถชิงพื้นที่เมียวดีจากฝ่ายต่อต้านได้กองทัพเมียนมาอาจเลือกใช้วิธีนี้กับพื้นที่แนวชายแดนจุดอื่นๆไปด้วยเพื่อชิงพื้นที่จนกลายเป็นเมียวดีโดมิโนแต่จะส่งผลกระทบกับชายแดนไทยดังนั้นรัฐบาลไทยต้องเร่งเจรจากับคู่ขัดแย้งในเมียนมาให้กันพื้นที่5กิโลเมตรแนวชายแดนให้เป็นพื้นที่ปลอดการสู้รบตรงแม่น้ำสารวินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถูกควบคุมโดยกลุ่มต่อต้านทั้งหมดเราสามารถพูดคุยกลุ่มต่อต้านได้เราสามารถคุยกับทหารเมียนมาได้ว่าคุณจะรบอะไรกันคุณรบเข้าไปข้างในประเทศของคุณอย่ามารบบริเวณชายแดนเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดทุกอย่างนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นบริเวณชายแดนผลกระทบมันจะเข้ามาในประเทศไทยเราต้องไม่กระมิดกระเมียนฮะเราต้องบอกว่าผลกระทบมันเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลงของระเบิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกหลงของการยิงปืนคอไม่ว่าจะเป็นการอพยพความเป็นไปได้ในการลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันในเรื่องเซฟตี้โซนตัวนี้โดยเร็วถึงช้าแต่มันต้องทำนอกจากการสร้างพื้นที่เซฟตี้โซนและการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแล้วนะคะนายกนวีเสนอว่าระยะต่อไปประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาทั้งไทยบังกลาเทศอินเดียจีนและลาวควรรวมตัวกันจัดตั้งระเบียงสันติภาพด้วยการพูดคุยกับเมียนมาป้องกันไม่ให้ชาวเมียนมาต้องหนีภัยการสู้รบและทะลักเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านค่ะ